中粉สวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสื่อจ้องเฟินสัปดาห์ที่แล้วเราพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนุ่มตีน่ารักคอปเตอร์พานุวัฒน์กันมาแล้ว EP นี้เราจะพาทุกคนไปไขคดีรักกับคู่หูคู่ใจของหนุ่มคอปเตอร์กันต่อหนุ่มที่มาพร้อมกับเสียงหัวเราะและรอยยิ้มตลอดเวลาจากครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์สู่บอยแบนด์ดังที่มีแฟนคลับติดตามนับล้านว่าแต่หนุ่มคนนี้เป็นใครกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปติดตามกันได้เลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะคิมมอนวโรดมเข็มมนทาเกิดเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ.2534มาพร้อมกับความสูง186เซนติเมตรคิมมอนบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความฝันตั้งแต่เด็กๆชอบอะไรที่เป็นการแสดงออกชอบพูดหน้าห้องเวลาทำงานกลุ่มและจะขอเป็นคนพรีเซนต์งานเสมอก็เลยตัดสินใจเรียนปริญญาตรีทางด้านครูคือได้พูดหน้าชั้นเหมือนแบบที่เราต้องการและพ่อแม่ต้องการอีกด้วยถือว่าตอบโจทย์ทั้ง2 อย่างแต่ก็มีอีกความฝันหนึ่งที่คิมมอนอยากจะเป็นก็คืออยากเป็นดาราเพราะด้วยเป็นคนที่กล้าแสดงออกมาตั้งแต่เด็กจึงอยากทำงานด้านนี้ถึงแม้เขาจะเลือกสายอาชีพเป็นครูแต่หลังเลิกสอนเขาก็ยังเป็นดีเจตามโซเชียลอีกด้วยส่วนไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของหนุ่มคนนี้ต้องบอกว่าเขากินง่ายอยู่ง่ายจริงๆในเรื่องสไตล์การแต่งตัวเขาชอบแต่งตัวง่ายๆเน้นสบายๆไม่ติดแบรนด์โดยเจ้าตัวบอกว่าถ้ามีตังค์พันบาทจะซื้อเสื้อราคาหลักร้อยแต่มีเสื้อหลายๆตัวดีกว่าซื้อแพงๆตัวเดียวสำหรับอาหารการกินคิมมอนชอบกินผัดกะเพรามากๆแต่อาหารก็กินได้ทุกอย่างแต่ขอเป็นรสจัดด้านวงการบันเทิงด้วยความฝันที่อยากทำงานด้านนี้เขาจึงได้เริ่มไปแคสงานต่างๆทั้งงานโฆษณาและซีรีส์ผลงานชิ้นแรกในวงการบันเทิงของหนุ่มคิมมอนเริ่มต้นจากการเล่น MV ให้กับวงสล็อตแมชชีนชื่อเพลงว่าอนาคตโดยที่เขาเองก็มีความชอบในเรื่องดนตรีอีกด้วยเจ้าตัวบอกว่าชอบเล่นกีตาร์โดยเป็นการเปิดคอร์ดเล่นเองแถมเขาก็ยังชอบร้องเพลงอีกด้วยและผลงานที่ทำให้คิมมอนโด่งดังทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นก็คือซีรีส์เรื่องเดือนเกี้ยวเดือนทูมูนเดอะซีรีส์นั่นเองนี่มึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอโอ้ยเสน่ห์เลี่ยราดไปทั่วมึงดูเหอะต่อไปเนี่ยนะก็จะมีแต่เดือนกับเดือนเขาจะมาเกี้ยวมึงอะช่วยถือหน่อยดิพี่หานี่ให้กูมาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยใช้กูอีกไม่ได้ใช้ขอร้องนะถือว่าเป็นผลงานที่เปิดทางให้คิมมอนมาทำสายอาชีพนี้อย่างเต็มตัวเลยก็ว่าได้ในซีรีส์คิมมอนรับบทเป็นมิ่งขวัญสวัสดีครับผมมิ่งขวัญเดชปัญญาตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับ1ใน6ตัวละครหลักของซีรีส์เรื่องนี้บอกเลยว่าคู่ของคิมมอนกับคอปเตอร์นั้นเป็นคู่ที่น่ารักและลงตัวเป็นที่สุดทั้งความน่ารักและความเทเลนท์ที่ทั้งสนุกฮาจิ้นจนฟินจิกหมอนขาดกันไปเลยและด้วยกระแสทั้งคู่ที่แรงจนฉุดไม่อยู่ทำให้ได้เกิดซีรีส์วายฟอร์มยักษ์เรื่อง Gen Y The Series วัยรุ่นวุ่นวายรักขึ้นเดือนมหาวิทยาลัยที่แอบปิงนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ขอบอกเลยว่าเวลาดูต้องเปิดพัดลมเบอร์10ไปเลยเพราะด้วยความร้อนแรงของทั้งคู่ที่เลิฟซีนยังไงให้ฟินขนาดนี้ใครพร้อมแล้วอย่าลืมไปติดตามกันนะผมไม่ได้เขียนว่าชนแก้วนะครับชนแก้วไงก็ถูกแล้วนี่ไม่ใช่ลองอ่านดีๆสิครับชนแก้มและด้วยความสามารถในการร้องเพลงที่เต็ม10ไม่หักของหนุ่มคิมมอนนั้นทำให้ทางค่าย Star Hunter Entertainment ได้เดบิวต์วงบอยแบนด์ชื่อว่า SB5 ขึ้นและ
และผลงานล่าสุดที่จะทำให้แฟนๆชาวเราได้ตามติดถึงความฟินกันอีกครั้งกับซีรีส์เรื่องโกรธแฟนโคตรแฟนที่ตอนนี้เดินทางมาถึงซีซั่น2แล้วขอบอกเลยว่าสนุกครบรสตั้งแต่ภาค1ยันภาค2แต่ความฟินจะระดับไหนนั้นต้องรอติดตามไปพร้อมๆกันทางวิวเร็วๆนี้ถ้าขออะไรได้หนึ่งอย่างอยากขออะไรหรอขอให้พี่เจไดเป็นตัวจริงของผมได้ไหมฮายสำหรับใครที่ต้องการติดตามความเคลื่อนไหวแบบใกล้ชิดสามารถติดตามหนุ่มหล่อมาทะเลนคิมมอนวโรดมได้ทาง IG kimmon.dj ไปติดตามกันได้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสื่อจ้องฝน